วิธีคนวิถีของคนปากากยอซึ่งให้ความสำคัญกับข้าวนะคะนอกจากจะมีพิธีกรรมความเชื่อเรื่องเล่าแล้วก็นิทานที่เกี่ยวกับข้าวแล้วค่ะในครอบครัวก็จะมีการปลูกข้าวหลายสายพันธุ์ค่ะซึ่งวันนี้เจนสิริพอเตอร์คณะสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏขออภัยค่ะมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะจะพาคุณผู้ชมนั้นไปทำความรู้จักกับข้าวของคนปากากยอที่แม่หล่ามาน้อยในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันค่ะนี่คือข้าวบือพึข้อหนึ่งในสายพันธุ์ข้าวที่กำลังจะหายไปเป็นข้าวที่อ่อนและมีกลิ่นหอมแต่ได้ผลผลิตน้อยและมีแมลงบือพึข้อค่ะบือพึข้อก็เหลือหลามเดียวนะที่เมื่อวานที่เราบอกก็คือตอนนี้ปีหน้าอาจจะไม่แน่เหมือนกันว่าจะหายไปเลยหรือเปล่านี่ค่ะมีแค่เหลือแค่หลามเดียวคือจะดูว่าน่าจะเป็นพื้นที่ด้วยพื้นที่ที่เขาปลูกด้วยว่าตรงนี้คือแบบข้าวชนิดนี้บือพึข้ออาจจะเลือกพื้นที่หรือว่าเลือกมากกว่าพันข้าวอื่นอย่างนี้ค่ะผมก็เลยอาจจะไม่ถั่วกลัวอื่นหรือว่าถั่วครอบครัวนี้สายตระกูลนี้โดยตรงเลยสายตระกูลนี้ก็เลยต้องปลูกแต่นี่ก็เป็นแค่เพียง1ใน100กว่าสายพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ในหมู่บ้านแม่ลามาน้อยแห่งนี้เลี้ยงของเลี้ยงแน่นะเหล่าพ่ออุ้ยต่างมีความคิดเห็นว่าปลูกข้าวพันธุ์บือทอละดีกว่าอาจจะแข็งหน่อยแต่ได้ผลผลิตเยอะถ้าพูดถึงเรื่องบือทอละบือทอละนี่คือส่วนใหญ่คือถ้าพูดถึง180ละที่เขาปลูกในชุมชนนี้เพราะว่าบือทอละเป็นข้าวที่แบบปลูกน้อยแต่ว่าได้เยอะค่ะเหมือนอะไรผลผลิตได้เยอะค่ะผลผลิตได้เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เขาจะปลูกเป็นคือข้าวที่เนื้อแข็มด้วยแล้วก็กินหมดน้อยด้วยนะแต่ละหลังคาเรือนต่างปลูกข้าวที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อข้าว2,000นี้ก็เช่นกันถึงจะนุ่มอร่อยแต่ให้แขกกินไม่ได้อย่างบือบอโชกอ่ะบือบอผลิเป็นข้าวเนื้อนุ่มนะคะที่กินแล้วอร่อยคืออันนี้มันมีความเชื่อตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วแบบว่าข้าวพันธุ์ชนิดนี้คือเลี้ยงแขกไม่ได้กินเฉพาะในชุมชนของเราถ้าในครอบครัวของเราถ้ามีแขกเข้ามาคือเราถ้าให้ไปของเราก็ไม่มีแล้วไม่มีไม่พอกินนะคะเราก็อกินไปในทุ่งมือเคยนี่นะโอเคทุ่งมือเคยนะอีน่ะทุ่งมือเคยอีเวียร์อีเวียร์เบียร์พ่อไพศาลนุ่นรึกษาอายุ66ปีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ข้าวว่าก่อนที่จะทำการปลูกข้าวจะให้ปราชชาวบ้านมาดูพื้นที่ก่อนว่าพื้นที่นี้เหมาะสมหรือไม่ถึงแม้ว่าพันธุ์ข้าวที่หลากหลายนั้นเริ่มจะหายไปก็ขึ้นอยู่กับคนในชุมชนเป็นหลักศูนย์การเรียนรู้ย่าแพกสารวินได้จัดการเรียนรู้ข้าวในวิถีชีวิตปากากยอลุ่มแม่น้ำสารวินโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและผู้ปกครองเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวของหมู่บ้านแม่ลามาน้อยให้คงอยู่ต่อไป